และวันนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่ในคำเทศนาครั้งที่2นะครับของซีรีส์เรื่องเชฟนะครับซึ่งเป็นคำเทศนาที่มาจากคริสตจักรเซนเตอร์แบ็กเชิร์ชนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาจากอาจารย์ลิกวอร์เรนนะครับเราก็จะได้ดูด้วยกันในบทที่2นะครับเรื่องของฟังเสียงความปรารถนาของจิตใจครั้งที่แล้วเราได้ดูไปเรื่องการค้นหาของประธานทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าเจาะจงที่จะต้องมีเราสำหรับงานของพระเจ้าพระเจ้าให้ของประทานกับคริสเตียนทุกคนแสดงว่าขาดเราไม่ได้เอเมนไหมครับเพื่อพระมันขาดเราไม่ได้และครั้งนี้เราจะดูในส่วนที่2คือตัว H จากภาษาอังกฤษว่า heart ด้วยกันนะครับเป็นการฟังเสียงความปรารถนาของหัวใจผมอยากให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าขอทรงให้พระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นเสียงของพระเจ้ามาถึงจิตใจเราทั้งหลายที่นี่ที่เราจะได้รับการแปลเปลี่ยนเกิดความเข้าใจเกิดแรงดลบันดาลใจสำหรับการใช้ชีวิตพระบิดาเจ้าทุกวันเราเผชิญสถานการณ์ที่ดึงดูดเอาพลังออกไปจากชีวิตเราแต่ขอในเช้าวันนี้พระเจ้าจะให้แรงดลบันดาลใจกับเราที่เมื่อเราเข้าไปสู่ในการทำงานสู่การใช้ชีวิตในทุกวันใหม่เราจะมีความกระตือล้นความตื่นเต้นเพราะเราถูกขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติและเปลี่ยนทุกวันของเราจากนี้ไปในนามพระเยซูเจ้าเอเมนในสุภาษิตบทที่27ข้อที่19สุภาษิตบทที่27ข้อ19บอกว่าในน้ำคนเห็นหน้าคนชั้นใดความคิดของคนก็ส่อคนชั้นนั้นพระคัมภีร์บอกว่าความคิดคือสิ่งที่บอกตัวตนของคนเหมือนกับเวลาเราส่องสะท้อนเงาในน้ำเราก็จะเห็นหน้าของตัวเราเมื่อคนมีความคิดอย่างไรก็บอกว่าตัวเขาเป็นคนแบบนั้นหัวใจจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของคนหัวใจมันคือตัวที่บอกว่าเราเป็นเรามันคือความปรารถนาหัวใจคือความสนใจคือองค์ประกอบทางอารมณ์ความรู้สึกซึ่งไม่ใช่เพียงแค่สติปัญญาหรือความคิดเท่านั้นแต่มันรวมถึงความคาดหวังในชีวิตที่เรามีความคาดหวังกับบางสิ่งเรามีความใฝ่ฝันกับบางสิ่งเรามีความทะเยอทะยานที่ต้องการจะบรรลุความใฝ่ฝันเหล่านั้นให้ได้มันเป็นนิมิตที่ขับเคลื่อนเราทุกวันให้ตื่นจากที่นอนเพื่อจะทำสิ่งที่เราใฝ่ฝันเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จหัวใจจึงเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อทุกอย่างที่เราคิดที่เราพูดและเราทำหัวใจคือบางอย่างที่เรารู้สึกมีความหลงไหลมีแรงปรารถนาและอยากจะเคลื่อนไปทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จมันสะท้อนออกมาเป็นคำพูดความคิดการกระทำของเราและพระเจ้าก็สร้างฮาร์ดหรือหัวใจให้กับคริสเตียนทุกคนแตกต่างกันพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราทุกคนมีความสนใจเหมือนกันทั้งหมดพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราทุกคนมีแรงปรารถนาเหมือนกันเดะโดยไม่มีความแตกต่างเพราะหากทุกคนชอบสิ่งเดียวกันทั้งโลกโลกคงจะมีหลายสิ่งที่ไม่มีใครไปทำเพราะไม่มีคนอยากทำถ้าหากทุกคนมีความสนใจแบบเดียวกันหมดทั้งโลกจะมีบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ที่ถูกละทิ้งพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ทุกคนให้มีความสนใจที่แตกต่างมีความรักความชื่นชอบมีรสนิยมมีแรงดลบันดาลและแรงปรารถนาที่แตกต่างกันเราจึงไม่ควรจะเอาตัวของเราไปตัดสินคนอื่นว่าคนนี้แรงจูงใจไม่ดีคนนี้เขาสนใจในสิ่งที่มันไม่เหมือนกับเราเป็นต้นแน่นอนบางครั้งเราจะตัดสินได้ถ้าคนมีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ต้องมีความเปิดกว้างที่จะเข้าใจลักษณะการทรงสร้างพระเจ้าที่หลากหลายและทำให้มนุษย์ทุกคนแตกต่างกันในที่นี้มีใครรักสุนัขบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับโอ้นะครับในที่นี้มีใครรักแมวบ้างมีไหมครับยกมือขึ้นหน่อยครับสองคนนี้มักไม่ค่อยถูกกันนะครับระหว่างคนรักสุนัขกับรักแมวมักจะไม่ถูกกันบ้างนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราทะเลาะกันหลายคนที่นี่อาจจะชอบฟุตบอลใช่ไหมครับหลายท่านชอบทีมลิเวอร์พูลยกมือหน่อยครับโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับยกมือด้วยความภาคภูมิใจนะครับหลายท่านที่นี่รักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกมือขึ้นหน่อยครับโอ้โหยังกล้าที่จะประกาศจุดยืนของตัวเองอยู่นะครับพระเจ้าให้เรามีความแตกต่างและความหลากหลายนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตของเรามีความน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะมีบางเรื่องที่เราแคร์มากๆขณะที่บางเรื่องเราก็แคร์มันน้อยความสนใจเหล่านั้นมาจากไหนผมคิดว่าความสนใจเหล่านั้นส่วนนึงมาจากพระเจ้าด้วยในฟิลิปปีบทที่2ข้อ13ฟิลิปปีบทที่2ข้อ13พระเจ้าผู้ทรงทําการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทํางานอยู่ในเราทําให้เรามีความประสงค์ทําให้เรามีความชอบความสนใจความต้องการและมีความสามารถตามชอบพระทัยของพระองค์พระเจ้าจึงสร้างให้เราเป็นเราไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนกับคนอื่นและให้มีความประสงค์ความชื่นชอบที่แตกต่างกันเราจึงไม่ต้องไปเรียนแบบใครแต่พระเจ้าชื่นชมที่จะมองเราอย่างที่เป็นเราพระองค์ชื่นชมที่จะเห็นการทรงสร้างชิ้นเอกของพระองค์คือเราทุกคนที่นี่ด้วยความปิติยินดี
เราจึงสามารถดำเนินชีวิตได้โดยคงไว้ซึ่งความปรารถนาความชอบที่ไม่ผิดบาปและพระเจ้าให้พระคัมภีร์คำเผยพระชนะเป็นเครื่องนำทางขณะเดียวกันพระเจ้าก็ให้หัวใจเป็นเครื่องช่วยนำทางในสิ่งที่ไม่ขัดกับพระคัมภีร์ด้วยไม่ได้บอกว่าหัวใจเราต้องการอะไรคือสิ่งถูกต้องเสมอสิ่งที่หัวใจต้องการที่ไม่ขัดกับพระคัมภีร์สิ่งนั้นเป็นเครื่องนำทางหนึ่งที่พระเจ้าใช้กับเราได้พระเจ้าไม่ได้สอนให้เรารักพระองค์ด้วยความคิดอย่างเดียวแต่พระองค์สอนให้เรารักด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดดังนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้สร้างอารมณ์สร้างความชื่นชอบสร้างรสนิยมให้กับเราคริสตจักรจึงควรจะเป็นที่ที่คนมีรสนิยมที่แตกต่างกันสามารถรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทำให้เขาค้นพบสิ่งที่เขาจะรับใช้พระเจ้าได้ตามความสนใจเขาจะค้นพบพื้นที่ของเขาตามความชอบของเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีและเราจะมีความสุขที่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเราจะดีใจที่เราได้ทำและจะมีความพึงพอใจไม่จำเป็นต้องให้ใครสักคนหนึ่งมาควบคุมเราว่าทำไมคุณไม่ทำไม่ต้องมีแรงขับเคลื่อนจากภายนอกแต่เราทำออกมาเพราะเรารักที่จะทำเมื่อผมได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรไม่ใช่เพราะว่ามีคนที่มาควบคุมผมหรือผมจะต้องรายงานให้กับใครแต่เพราะว่าผมรักคริสตจักรของพระเจ้าและผมรู้ว่าคริสตจักรของพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของมนุษย์แล้ววันหนึ่งข้างหน้าถ้าผมจะต้องรายงานผมก็ต้องรายงานกับพระเจ้าในวันสุดท้ายแต่แรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ผมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเพราะผมรักคริสตจักรและผมเชื่อว่าคริสตจักรจะเป็นคำตอบสำหรับโลกใบนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณทำสิ่งที่คุณรักคุณจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ดีเอเมนไหมครับและน้อยคนเหลือเกินที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาเกลียดมันน้อยคนมากๆที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาเกลียดที่จะทำมันดังนั้นเองถ้าเราค้นพบว่าหัวใจเราเป็นอย่างไรหัวใจเรามีแรงปรารถนาอย่างไรเรารักเรามีภาระใจเรามีความสนใจอะไรเราจะค้นพบพื้นที่การรับใช้ได้โดยใช้หัวใจในการค้นพบด้วย passion หรือแรงดลบันดาลใจความรักปรารถนาเป็นสิ่งที่เคลื่อนทำให้คนทำสิ่งต่างๆอย่างประสบความสำเร็จโมเสสมี passion สำหรับการปลดปล่อยคนที่ถูกกดขี่คือชนชาติอิสราเอลให้เข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาโมเสสก็ทำมาได้สำเร็จเปาโลมี passion ที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับมนุษย์ทุกคนจนสุดปลายแผ่นดินโลกและท่านก็เป็นอุปกรณ์ให้พระเจ้าใช้สำหรับงานด้านนี้คันทีมี passion สำหรับการปลดปล่อยประเทศอินเดียจากการกดขี่จากการเป็นอาณานิคมของเจ้าอาณานิคมเกืออังกฤษและเขาก็ทำสิ่งเหล่านี้มาร์ตินลูเทอร์มี passion ที่ต้องการจะปฏิรูปคริสตจักรให้กลับมาสู่ความเชื่อแท้คือรอดด้วยความเชื่อไม่ใช่รอดด้วยการประพฤติของมนุษย์และเขาก็ทำมาได้สำเร็จมาร์ตินลูเทอร์คิงเป็นคนอเมริกันที่มีแพชชั่นต้องการเห็นความเสมอภาคระหว่างคนผิวสีกับคนผิวขาวและเขาก็ทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาคนเราต้องมีแพชชั่นในชีวิตแล้วสิ่งที่เป็นแพชชั่นเหล่านั้นเราจะทุ่มเทชีวิตลงไปอย่างมีความสุขมันจะไม่ใช่ภาระหนักแต่มันจะเป็นภาระใจแม้จะเจอปัญหาเราก็ไม่ล้มเลิกแม้ใครมาฉุดลากเราออกไปเราก็ไม่ยอมยุติเสียเอเมนไหมครับแต่มีคนไม่น้อยเลยครับที่ใช้คำว่า passion ไปอย่างไม่ครบถ้วนเขาบอกว่าเขามี passion กับรถมอเตอร์ไซค์เขามี passion กับสุนัขเขามี passion กับเงินทองเขามี passion กับความก้าวหน้าในการงานเขามี passion กับรถจักรยานนั่นอาจจะเป็นความรู้สึกชื่นชอบแต่คำว่า passion จริงๆในสังคมที่เราใช้กันเนี่ยแท้จริงแล้วมันมาจากคำว่า passion ของพระเยซูคริสต์เรียกว่า passion week หรือสัปดาห์แห่ง passion passion week คือสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะไปถูกตรึงที่กางเขนคำว่า passion มาจากคำภาษาละตินแปลว่า suffer หรือทนทุกข์ทรมาน passion week ของพระเยซูคริสต์จึงหมายถึงสัปดาห์แห่งการทนทุกข์ทรมานแต่พระเยซูยินดียอมทนทุกข์ทรมานเพราะพระองค์มีสิ่งที่มันแรงกว่าความกลัวหรือความไม่สะดวกสบายก็คือความรัก passion จึงหมายความว่า love to suffer for คือความรักที่ทำให้เรายินดีจะยอมทนทุกข์เพื่อมันได้เป็นความรักที่พระเยซูมีเพื่อเราทุกคนที่นี่จึงยอมผ่าน passion week แห่งความวิกฤตที่สุดของชีวิตเพื่อไปตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อเราได้
คำว่า passion จึงมีความหมายมาจากพระเยซูคริสต์และจึงไม่ใช่เพียงการใช้ชีวิตโดยปราศจากพระเยซูเป็นความชอบในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนการหรือน้ำพระทัยพระเจ้า passion เราอยู่ที่ไหนก็คือที่หัวใจของเราตั้งอยู่นั่นเองถ้าพระเยซูยอมมี passion week คือ week แห่งการทนทุกข์ลำบากเพื่อเรานั่นหมายความว่าหัวใจของพระองค์ตั้งอยู่ในชีวิตของเราพระองค์มีเราอยู่ในหัวใจของพระองค์และถ้าหากเรามี passion ในสิ่งที่ไม่มีค่าไม่เหมือนพระเยซูคริสต์ passion นั้นใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่จนใหญ่กว่าพระเจ้าpassion ที่ผิดๆนั้นจะกลายเป็นรูปเคารพในจิตใจของเราทันทีอาจารย์ราเมซริชาร์ดเคยมาเยี่ยมเยียมคริสตจักรของเราเขาบอกว่าหัวใจของมนุษย์คือโรงงานผลิตรูปเคารพที่ใหญ่ที่สุดในโลกหัวใจของเราคือโรงงานผลิตรูปเคารพที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเรามี passion หรือแรงปรารถนาแต่เป็นแรงปรารถนาที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นเพียงความชื่นชอบบางสิ่งบางอย่างแล้วมันมีอิทธิพลแรงกว่าพระเจ้าเมื่อนั้นหัวใจของเราก็ผลิตรูปเคารพใหม่ขึ้นมาแต่ passion ของพระเยซูคริสต์นั้นต้องขับเคลื่อนเราไปสู่หัวใจพระเยซูคริสต์คือการนำอาณาจักรของพระเยซูลงมาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกนี้การทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รับพระพรความรักของพระเยซูคริสต์นั่นเองภรรยาของอาจารย์ริกวอร์เรนชื่อว่าเควอร์เรนท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ของการที่ท่านค้นพบฮาร์ทของตัวเองกับน้ำพระทัยพระเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ให้ภาระใจกับท่านที่มีหัวใจร้อนรนเพื่อคนที่ติดโรคเอสติดเชื้อ HIV เพราะว่าท่านไปอ่านหนังสือนิตยสารเล่มหนึ่งและพบบทความเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคเอสในทวีปแอฟริกาเธอไม่เคยรู้เลยว่ามีเด็กกำพร้าและคนติดโรคเอสเป็นล้านๆคนอยู่ที่นั่นที่สิ้นหวังและรอคอยความตายมีเด็กจำนวนมากที่เป็นเด็กกำพร้าเพราะพ่อแม่ของเขาติดโรคเอสในเวลานั้นพระเจ้าทำงานในจิตใจของผู้หญิงท่านนี้คือเควอร์เรนอย่างมากท่านมีความรู้สึกทุกข์ใจและมีความแรงปรารถนาอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณ1เดือนแรงปรารถนานี้มันยังคงอยู่ในหัวใจของเธอพยายามจะผลักมันออกเพราะเธอรู้ว่ามันใหญ่เกินตัวเธอทำอะไรไม่ได้เธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งจะไปช่วยทวีปแอฟริกาให้ได้รับการปลดปล่อยเด็กกำพร้าจากโรคเอสให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างไรเธอรู้สึกว่ายิ่งเธอมีแรงปรารถนาห่วงใยคนเหล่านั้นมากเธอก็ยิ่งมองว่ามันเป็นไปไม่ได้และพยายามผลักความคิดนี้ออกไปเพราะดูว่าใหญ่โตเกินไปแต่เวลาผ่านไปหัวใจของเธอกลับผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นอย่างเรียบร้อยเธอผูกจิตกับสิ่งเหล่านั้นครับเธอเริ่มมีความรู้สึกต้องการอยากจะช่วยคนเหล่านั้นและเธอตัดสินใจตอบตกลงกับพระเจ้าว่าเธอเลือกเส้นทางตามแรงปรารถนานี้เธอเดินทางไปทวีปแอฟริกาพูดคุยกับชายหญิงที่กำลังจะเสียชีวิตเพราะโรคเอสเธอกอดเด็กๆที่พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปและพระเจ้าได้ตรัสในจิตใจของเธอว่าใช่แล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เจ้าทำนี่เป็นคนที่เราต้องการให้เจ้าดูแลและใส่ใจเมื่อเธอกลับมาอเมริกาทุกเช้าเธอถูกปลุกขึ้นด้วยเสียงของพระเจ้าแบบนี้เธอมีแรงโดนบันดาลใจและเธอค้นพบแล้วว่าฮาร์ทที่พระเจ้าให้กับเธอมันคืออะไรเธอรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เธอทำอะไรและเธอจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเธอกล่าวว่าฉันเริ่มต้นจากการปฏิเสธไม่อยากถูกรบกวนใจจนถึงตอนนี้ฉันมุ่งมั่นที่จะทำบางสิ่งเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ฉันไม่เคยคาดหวังว่าพันธกิจกับผู้ป่วย HIV นี้จะเกิดขึ้นแต่พระเจ้าทรงใส่ความปรารถนานั้นเมื่อหลายปีก่อนและตอนนี้พระองค์ปลูกมันไว้ในช่วงเวลานี้ของชีวิตฉันพระองค์ประทานภาระใจที่ขับเคลื่อนอย่างร้อนรนในทุกวันมันช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าชื่นชมยินดีเหลือเกินฉันร้องไห้มากกว่าทุกๆครั้งฉันร้องไห้บ่อยเพราะพระเจ้าทรงทำให้ใจของฉันแตกสลายแต่ภายในใจที่แตกสลายนั้นมีความชื่นชมยินดีอย่างที่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนฉันรักมันฉันรักสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของฉันนี่คือตัวอย่างคนคนหนึ่งที่เขาค้นพบเส้นทางการทรงเรียกของชีวิตด้วยการค้นพบฮาร์ทที่พระเจ้าใส่ไว้กับตัวของเขาวันนี้เราจะดูด้วยกันถึง2ส่วนส่วนที่1จะพูดถึง5สิ่งที่หยุดคุณจากการเคลื่อนตามหัวใจและส่วนที่2จะพูดว่าแล้วเราจะตามหัวใจของเราอย่างที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร5สิ่งที่หยุดเราจากการเคลื่อนตามหัวใจสิ่งที่1ความผิดหวังครับความผิดหวังคืออุปสรรคตัวแรกที่หยุดคนจากการเคลื่อนตามหัวใจบ่อยครั้งที่คนถูกทำให้บาดเจ็บเมื่อบาดเจ็บก็มีแนวโน้มจะปิดใจจากสิ่งที่เคยใฝ่ฝันเอาไว้ตอนเด็กๆเราเคยมีความใฝ่ฝันมีความชื่นชอบบางอย่างแต่เมื่อครั้งแรกเราได้เริ่มต้นทำเราทำมันไม่ได้ดี
หรือมีบางคนปฏิเสธหรือมีความล้มเหลวเราก็เลือกที่จะล้มเลิกจากความทะเยอทะยานและแพชชั่นที่เราเคยมีเราเริ่มถอยหลังไปสู่โหมดของการปกป้องตัวเองเราเริ่มมีประโยคมัตโต้ใหม่ของชีวิตคืออย่าเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วเราก็ตั้งตัวเองอยู่ในเซฟโหมดหรือโหมดปลอดภัยปกป้องตัวเองเพื่อจะไม่ให้ตัวเองเจ็บปวดจากความผิดหวังที่จะทำตามสิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันเรานั้นแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดที่พระเจ้าเรียกให้เราอยู่มันไม่ต่างอะไรจากการที่เราปล่อยตัวของเราเองไปขังอยู่ไว้ในกรงขังแห่งความบาดเจ็บเพราะความผิดหวังเราสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาและทำให้ชีวิตของเราหยุดนิ่งอยู่กับความผิดหวังของอดีตจนไม่กล้าเคลื่อนต่อไปในอนาคตอย่างที่พระเจ้าต้องการพี่น้องที่รักครับพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเพียงเพื่อให้เราดำรงตัวตนอยู่แต่พระองค์สร้างเราขึ้นมาให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อดำรงตัวตนอยู่แต่เราถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์ที่เจาะจงสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าท่านจะเคยพบประสบการณ์ความผิดหวังต่างๆในชีวิตผมอยากหนุนใจท่านว่าอย่าถอยตัวเองมาอยู่บนเซฟโหมดโหมดของการปกป้องตัวเองอย่ามีแต่มอตโต้ที่ว่าฉันจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วก็ปกป้องตัวเองเอาไว้อยู่ในไข่เล็กๆกรงเล็กๆที่เราสร้างขึ้นและไม่กล้าเคลื่อนไปต่อข้างหน้าตามสิ่งที่เป็นนิมิตความใฝ่ฝันที่พระเจ้าประทานให้กับท่านในสุภาษิตบทที่13ข้อ12สุภาษิตบทที่13ข้อ12บอกว่าความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้อ่อนใจแต่การสมปรารถนาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตเมื่อคุณพบความผิดหวังในการเดินตามความฝันของคุณผมอยากให้ท่านรู้ว่าท่านคือมนุษย์ปกติคนหนึ่งเพราะเกือบทุกคนในโลกล้วนแต่เคยล้มเหลวจากการทดลองเริ่มต้นตามความฝันของเขาในครั้งแรกๆอยู่เสมอถ้าท่านต้องพบความผิดหวังขอให้พึงรู้ว่าท่านคือมนุษย์ปกติคนหนึ่งและอย่าให้มันหยุดท่านจากการเดินก้าวต่อไปเอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่เป็นอุปสรรคหยุดคนจากการเดินตามหัวใจและความใฝ่ฝันของเขาก็คือความกลัวความกลัวเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหยุดนิ่งอยู่กับที่มันเป็นห้องขังที่เราสร้างขึ้นมาเองความกลัวคือห้องขังที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะเราเลือกที่จะกลัวมันจากงานวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่ในสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมักจะไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราเขาเอาสิ่งที่คนกลัวและลิสต์และดูแทร็กชีวิตคนคนหนึ่งว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นไหมพบว่าสิ่งที่คนกลัวจำนวนมากมักจะไม่เกิดขึ้นจริงจากสถิตินั่นหมายความว่าความกลัวจำนวนมากของเราคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันคือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงจนมีคนเปรียบว่าความกลัวเหมือนกับการที่คุณจ่ายดอกขณะที่เงินต้นคุณไม่ได้กู้เลยคุณกลัวและคุณตกอยู่ในภาระของความกลัวแบกอยู่กับความกลัวขณะที่เงินต้นไม่กู้คือเนื้อหาจริงมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะสถิติมันบอกแล้วว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวมันไม่เกิดจริงในชีวิตของเราความกลัวจึงเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่มันได้สร้างปัญหากับเราโดยปราศจากเนื้อหาในสุภาษิตบทที่12ข้อ25สุภาษิตบทที่12ข้อ25ความกระวนกระวายในใจของคนถ่วงเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดีเมื่อคนกระวนกระวายใจมันก็ถ่วงและดึงเขาลงพระเยซูยกตัวอย่างทาส3คนทาสได้5ตะลัน2ตะลัน1ตะลันทาสคนที่ได้ตะลันน้อยเขาเอาตะลันไปฝังดินเมื่อนายมาถามเขาตอบว่าข้าพเจ้ากลัวจึงนำเงินตะลันของท่านไปฝังไว้ใต้ดินสิ่งที่ทำให้ทาสคนนั้นเนี่ยฝังตะลันไว้ในดินคือความกลัวและมีคนไม่น้อยที่กลัวล้มเหลวกลัวทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ฝังตะลันของตัวเองเอาไว้อยู่ใต้ดินแต่เราจะตอบพระเจ้าในวันสุดท้ายเมื่อพระเจ้ากลับมาไม่ได้ว่าที่เราฝังตะลันเพราะเรากลัวความกลัวทำให้เราฝังกลบตะลันไว้ในดินทำให้เราจำกัดชีวิตเราไว้อยู่ในขอบเขตเล็กๆพี่เลี้ยงผมคนหนึ่งด้วยช่วยสร้างชีวิตของผมมากเขาสอนผมบอกว่าถ้ากลัวอะไรให้เผชิญหน้ากับสิ่งนั้นแล้วเราจะหายกลัวเมื่อก่อนผมกลัวมากกับการมาพูดหน้าที่ประชุมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความคุ้นเคยไม่ใช่ความถนัดไม่ใช่ตัวตนของเราเท่าที่เราเคยคิดมาก่อนแต่เมื่อเราเริ่มต้นเผชิญกับสิ่งที่เรากลัวเราเดินออกมาถึงเวลาพอเดินออกมาแล้วเดินกลับมันน่าเกลียดและน่าละอายกว่าพอเดินออกมามันก็ต้องพูดและพอต้องพูดก็ต้องพูดให้ดีพอเผชิญหน้าสิ่งที่เรากลัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะพบสิ่งนึงว่าเราจะกลัวมันน้อยลงเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ความกลัวหยุดท่านไว้กับการดำเนินชีวิตไปในเส้นทางของท่านสิ่งที่3ที่เป็นสิ่งหยุดคนเอาไว้ไม่ให้เดินตามหัวใจของเขาคือความรู้สึกปลักปลําความรู้สึกปลักปลําความรู้สึกผิดรู้สึกปลักปลําเนี่ย
ดึงพละกำลังมากมายของคนเพราะเขาอาจจะเคยทำบางอย่างที่ผิดพลาดเขาเสียใจและเขาเลิกกับเส้นทางนั้นเสียเพราะเขารู้สึกผิดกับมันในความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ต้องการจะทำผิดซ้ำสองและทำให้เขาปิดเส้นทางสำหรับชีวิตของเขาที่พระเจ้าเรียกเอาไว้ด้วยความรู้สึกผิดปลักปลำความรู้สึกปลักปลำจะดึงพละกำลังมากมายของชีวิตเราไปอย่างสูญเปล่าคนที่ปลักปลำตัวเองบ่อยๆเหมือนกับคนที่แบกกองขยะใหญ่ๆไว้อยู่ที่หลังของตัวเองเป็นการแบกสิ่งที่ไร้ค่าสิ่งที่ useless ไม่สามารถใช้การอะไรได้เลยแต่เราเลือกจะแบกไว้อยู่บนหลังทำให้เราหนักกับความรู้สึกผิดของอดีตที่มันถูก cancel ไปแล้วที่มันถูกยกเลิกไปแล้วโดยฤทธิ์อำนาจที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ไม่เป็นการฉลาดที่คนคนหนึ่งจะแบกขยะไว้อยู่บนหลังของเขาจึงไม่เป็นการถูกต้องและฉลาดเลยที่คริสเตียนคนใดคนหนึ่งจะแบกความรู้สึกผิดและความปลักปลำไว้อยู่ในชีวิตของเขาอีกต่อไปในสดุดีบทที่40ข้อ12สดุดีบทที่40ข้อ12เพราะความทุกข์ยากนับไม่ถ้วนได้ล้อมข้าพเจ้าไว้ความชั่วของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็นมันมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์ใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไปผู้เขียนพระธรรมสดุดีรู้สึกปลักปลำตัวเองและพบว่าความชั่วของเขามากกว่าเส้นผมบนศีรษะของเขาเสียอีกแต่พี่น้องครับไม่ว่าในอดีตท่านเคยทำสิ่งผิดบาปอย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเดินเป็นวงกลมอยู่รอบขยะแห่งความผิดบาปของอดีตนั่นคือเหตุที่พระเยซูยอมมาตายแทนเพื่อเราทั้งหลายเองไหมครับเราไม่ได้มีศาสนาที่สอนเราว่าเราจะชอบทำด้วยการประพฤติเราไม่ได้มีพระเจ้าที่สอนว่าเราจะรอดด้วยการประพฤติของเราเราเป็นคนบริสุทธิ์เราเป็นคนชอบทำด้วยการประพฤติของเราแต่เราชอบทำด้วยความรักและพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ถ้าการปลักปลำเป็นประโยชน์กับเราพระเยซูคงไม่ต้องมาตายแทนเราหรอกพระเยซูมาตายแทนเราเพื่อจะบอกว่าเราไม่ต้องปลักปลำเพราะบาปของเราอีกต่อไปมันเป็นพระคุณเป็นข่าวดีถ้าท่านรู้สึกว่าการเป็นคริสเตียนยังต้องประพฤติเพื่อให้รอดข่าวดีหรือข่าวประเสริฐมันจะเป็นข่าวประเสริฐได้ยังไงข่าวประเสริฐคือข่าวที่เป็นข่าวดีข่าวที่สูงส่งมันคือข่าวที่บอกว่าเรารอดเราเป็นที่รักของพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าข่าวประเสริฐและเรียกว่าข่าวดีแต่คริสเตียนไม่น้อยที่โตมาจากแบ็คกราวด์ทางศาสนาเดิมเราเป็นคนที่เติบโตอยู่บนกรอบของศีลธรรมและเราคิดว่าเราจะได้ดีเมื่อเราทำดีเราจะเป็นที่รักเมื่อเราทำดีแล้วเราก็เอาแอกของศาสนามาอยู่ในชีวิตของคริสเตียนทั้งที่ระบอบความคิดมีความแตกต่างเรากลายเป็นคริสเตียนที่พยายามจะทำดีเพื่อให้ได้ดีพยายามจะเป็นคนดีเพื่อให้พระเจ้ารักพี่น้องที่รักครับสำหรับคริสเตียนเราทำดีเพื่อได้ดีหรือเราได้ดีเราเลยทำดีครับในกระบวนการความเชื่อของคริสเตียนมันมีจุดเริ่มต้นที่เรารู้ตัวเราบาปเราสารภาพบาปแล้วพระเจ้าชำระบาปของเราพระเจ้าหยิบยกเราจากโคลนตมจากคนบาปกลายมาเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตชอบธรรมในเชิงนิตินัยทันทีแม้ว่าในทางพฤตินัยเรากำลังเปลี่ยนแปลงวันต่อวันแล้วเมื่อเราได้รับความรอดเราได้เป็นลูกของพระเจ้าเราได้รับมรดกของพระเจ้าเราได้ดีเราเลยทำดีแต่จะพูดให้สมดุลก็คือมันก็ถูกทั้งได้ดีเลยทำดีกับทำดีเลยได้ดีมันถูกกันทั้งคู่สำหรับการเป็นคริสเตียนเพราะมีพูดทั้งสองด้านบางคนก็เชื่ออันเดียวบอกว่าทำดีเลยได้ดีสำหรับการเป็นคริสเตียนบางคนก็บอกเราได้ดีเราเลยทำดีสำหรับการเป็นคริสเตียนสำหรับผมพบว่าผมเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของคริสเตียนคือการที่เราได้ดีเราเลยทำดีและหลังจากนั้นเราทำดีเราก็เลยได้ดีต่อเพิ่มเติมไปเรื่อยๆพระเจ้าไม่ได้สอนมาทุกอย่างจบอย่างเดียวแล้วก็พัมพีเต็มไปด้วยคำสอนที่ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังด้วยมันจะมีส่วนพระเจ้าและส่วนของมนุษย์แต่มันเกิดจากการที่เราไม่ได้เอาแอกแห่งการประพฤติหนักของมนุษย์ลงมาอยู่บนชีวิตของเรามันเป็นเพราะเราได้รับพระเจ้าเราพบพระเจ้าผู้เป็นความดีเราได้ดีด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์บาปของเราถูกหลุดไปเราจึงได้ดีผลดีมันจึงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและมันส่งเสริมทำให้เราทำสิ่งดีไปเรื่อยๆจนผลดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีความเชื่อแห่งพระคุณของพระเจ้าเราจะมีความเชื่อที่ปลดปล่อยเราจากการปลักปลำทั้งปวงและไม่ว่าในอดีตเราจะเคยทำผิดอย่างไรก็ตามเรามีวันพรุ่งนี้เสมอในทางพระเจ้าเรามีก้าวต่อไปเสมอในทางพระเจ้าเองไหมครับอย่าให้ความรู้สึกผิดพลาดในอดีตมาหยุดท่านไว้สำหรับการเดินไปในเส้นทางของพระเจ้าพระเยซูตายเพื่อท่านเพื่อจะปลดปล่อยจากการละเมิดและการปลักปลำทั้งปวงในอดีตแล้วถ้าวันนี้บางคนฟังเทศแล้วอุ้ยเจอขยะอยู่ตรงหลังโยนมันทิ้งตอนนี้เอเมนไหมครับอย่าโยนมันไปใส่เพื่อนข้างๆนะครับโยนมันทิ้งตอนนี้และดำเนินชีวิตใหม่กับพระเจ้าเพื่อท่านจะตัวเบาพอที่จะเคลื่อนไปตามนิมิตความใฝ่ฝันและหัวใจที่พระเจ้าจะนำท่านต่อไป
สิ่งที่ 4.4 คือความขมขื่นใจความขมขื่นใจความขมขื่นใจเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงทางจิตใจถ้าร่างกายโรคร้ายแรงคือมะเร็งความขมขื่นใจก็คือมะเร็งของจิตใจนั่นเองถ้าเราพบว่าเราป่วยเป็นโรคมะเร็งทางร่างกายเราจะหาทุกวิธีเอามะเร็งนั้นออกไปถ้าเราพบว่าเราป่วยเป็นมะเร็งทางใจล่ะในความขมขื่นใจเราจะปล่อยให้ความขมขื่นนั้นอยู่ในชีวิตของเราต่อไปเลยมีคนไม่น้อยที่เคยประสบเหตุการณ์ที่คนกระทํากับเราอย่างร้ายกาจเราเสียใจเราบาดเจ็บกับเรื่องเหล่านั้นแล้วเราหยุดความฝันของเราเราหยุดการดําเนินชีวิตไปข้างหน้าเพราะความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับความขมขื่นใจคือมะเร็งมันต้องถูกเคมีฝ่ายวิญญาณเองมั้ยครับมันต้องถูกเอาออกไปจากชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่ติดลมแห่งอดีตที่คนอื่นทํากับเราเรื่องอะไรเราจะให้ตัวของเราไปติดลมของอดีตที่คนอื่นทําร้ายเรามันไม่ใช่การถูกต้องเลยในสดุดีบทที่73ข้อที่21ถึง22สดุดี73ข้อ21ถึง22เมื่อใจข้าพระองค์ขมขื่นเมื่อข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหัวใจข้าพระองค์เคล้าและไม่รู้เรื่องข้าพระองค์ประพฤติตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์ผู้เขียนสดุดีบอกว่าเมื่อขมขื่นจิตใจเราก็กลายเป็นคนเคล้าทันทีเมื่อขมขื่นจิตใจเรากลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องความจริงเมื่อขมขื่นใจผู้เขียนบอกว่าเราก็ประพฤติตัวเหมือนกับสัตว์ต่อพระเจ้าเป็นการประพฤติที่ขาดด้วยปัญญาทั้งปวงเราอาจจะคิดว่าคนที่เคยทำผิดกับเราเขาไม่สมควรได้รับการอภัยแต่อีกด้านหนึ่งตัวเราก็ไม่สมควรที่จะจมอยู่กับลมแห่งความผิดที่เขาก่อกับเราแม้เขาไม่สมควรจะรับการอภัยแต่เราก็ไม่สมควรจะอยู่ตรงนี้เราก็ไม่สมควรจะติดลมแห่งความผิดที่เขาทำอยู่กับเราการให้อภัยจึงไม่ใช่เพียงเพื่อคนอื่นแต่เพื่อปลดปล่อยตัวของเราให้ดีขึ้นด้วยคุณจะขับรถไปข้างหน้าได้ยังไงถ้าตลอดเวลาคุณมัวแต่มองที่กระจกหลังมัวแต่มองกระจกหลังคนไทยเรียกกระจกหลังแต่มันวางอยู่ข้างหน้าเรานะครับแล้วจะขับรถไปข้างหน้าได้ยังไงถ้าเรามัวแต่มองกระจกหลังไปเรื่อยๆเราจะดำเนินชีวิตไปข้างหน้าได้ยังไงถ้าเรามัวแต่มองอดีตที่คนอื่นทำให้เราบาดเจ็บปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราอย่าอนุญาตเองไหมครับพูดพร้อมกันว่าไม่อนุญาตเราไม่อนุญาตเพราะว่าคนที่เลือกให้มันมีอิทธิพลคือตัวเราเองถ้าเราเลือกว่าเราไม่อนุญาตให้มันมีอิทธิพลมันก็จะไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราคนเลือกคือตัวของท่านและสิ่งที่5ที่เป็นสิ่งที่หยุดหัวใจของคนเอาไว้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความขมขื่นในจิตใจการรู้สึกปลักปลํากับความผิดความกลัวหรือความผิดหวังสิ่งที่5ที่หยุดคนเอาไว้ก็คือการถูกปฏิเสธบ้างอาจจะถูกปฏิเสธจากเพื่อนในสนามเด็กเล่นตอนเด็กๆเวลาเขาเลือกนักกีฬาเข้าทีมเรามักจะเป็นตัวแถมตลอดเป่ายิงฉุบใครแพ้เอาเราไปนะครับเพราะมีเราอยู่อาจจะแย่กว่าไม่มีเราอยู่ตอนเด็กๆจะมีตลอดตัวแถมตัวแถมเอาแพ้แพ้เอาไปเลยนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเราถูกปฏิเสธคนแพ้เท่านั้นที่จะต้องมีหน้าที่ที่รับเราไปการลงโทษเขานะครับแล้วเราก็อาจจะมีบางคนบอกกับเราว่าเธอมันไม่ดีพอนะครับเรามันไม่ดีพอเรามันเป็นมิสเตอร์ตกมีนนะครับเรียนมาไม่เคยเกินมีนนะแล้วก็จบด้วยเกรดเฉลี่ย 1.9999 พอดีถูกปัดขึ้นเป็น 2.0 พอดีนะแล้วก็ชีวิตถูกปฏิเสธจากครอบครัวหรือจากศัตรูของเราในสดุดีบทที่64ข้อ3สดุดี64ข้อ3ผู้รับลิ้นของตนอย่างรับดาบผู้เอาคำขมขื่นเล็งอย่างลูกธนูนะครับอันนี้พูดถึงคนบางคนที่ต้องการจะมุ่งร้ายแล้วก็ต้องการจะปฏิเสธทำร้ายใครสักคนหนึ่งการถูกปฏิเสธนั้นเป็นสิ่งที่หยุดหลายคนจากการเคลื่อนไปต่อจากนิมิตภาระใจแรงปรารถนาของเขาเพราะถูกบางคนปฏิเสธบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณใช้การไม่ได้ปัญหาไม่ใช่เพราะว่าคนปฏิเสธเราแต่ปัญหาคือเรากลับไปเชื่อคำพูดที่เขาทำร้ายเราปัญหาไม่ใช่เพราะคนปฏิเสธแต่ปัญหาคือเรากลับไปเชื่อคำพูดที่เขาทำลายมีใครในโลกเหรอครับที่ไม่ถูกปฏิเสธพระเยซูเพอร์เฟกต์พระเยซูถูกปฏิเสธพระเยซูถูกคนถมน้ำลายพระเยซูถูกคนเคี่ยนตีตึงเขาเสียตึงเขาเสียมีให้เลือกระหว่างนักโทษอุชกันกับพระเยซูปล่อยสักคนหนึ่งเขาเลือกปล่อยนักโทษอุชกันพระเยซูนี่ก็เหมือนกับคนเป่ายิงฉุบตัวแถมอะเอาคนนั้นไม่เอาคนนี้พระเยซูอยู่ในสภาพนั้นในสนามเด็กเล่นเด็กๆของเราพระองค์ถูกปฏิเสธทั้งที่พระองค์เพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่ท่านถูกปฏิเสธแต่ปัญหาคือเรากลับไปเชื่อคำพูดร้ายๆที่คนอื่น
พูดกับเราเราต้องหยุดสร้างชีวิตของเราบนคำเชิงลบที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับเราต้องหยุดสร้างชีวิตของเราบนคำเชิงลบที่คนอื่นพูดกับเราแต่ต้องเริ่มสร้างชีวิตบนสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกกับเราว่าพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าบอกกับเราว่าเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าบอกกับเราว่าไม่มีใครเหมือนกับเราเราเป็นการทรงสร้างที่เฉพาะเจาะจงและพระเยซูบอกว่าถ้ามีเราอยู่คนเดียวในโลกผมก็เชื่อว่าพระเยซูจะยินดียอมตายแทนเราอยู่ดีจงหยุดสร้างชีวิตของท่านจากคำแง่ลบที่คนอื่นสร้างแต่ให้สร้างชีวิตของท่านบนคำที่พระเจ้าพูดกับท่านแล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้เราจะมีชัยในการปฏิเสธต่อให้คนหมดโลกจะปฏิเสธท่านแต่ถ้ามันเป็นนิมิตที่พระเจ้าวางไว้สำหรับชีวิตเราพระเจ้าบรรจุไว้อยู่ในใจของเราและมันเรียกเราเสมอให้เราเดินไปข้างหน้าต่อขอให้ถ้อยคำพระเจ้านำเราและเคลื่อนชีวิตต่อไปชีวิตของท่านไม่สมควรในการหยุดอยู่กับที่พระเจ้ายังไม่หมดแผนการสำหรับชีวิตของเราพระองค์จึงยังให้เรามีลมหายใจยังให้เราเผชิญการทดสอบทดลองเพราะพระองค์ยังไม่เลิกหวังและยังไม่หมดแผนการสำหรับชีวิตของเราขอให้เราดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าเอเมนไหมครับอย่าดำเนินชีวิตเพียงเพื่อให้ทุกคนยอมรับหรือเพื่อให้ทุกคนเห็นด้วยเพราะนั่นอาจจะทำให้ท่านไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะเพียงแต่พยายามทำให้ทุกคนเห็นด้วยหรือยอมรับซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่บนเชฟที่พระเจ้าวางเอาไว้บนของประทานบนภาระใจบนนิมิตบนความสามารถประสบการณ์ของชีวิตหยุดฟังเสียงที่บั่นทอนใจจากผู้อื่นแต่ให้ฟังเสียงที่หนุนใจจากพระเจ้านั่นคือส่วนที่หนึ่งคืออุปสรรคที่หยุดเราจากการตามหัวใจส่วนสุดท้ายครับส่วนที่สองแล้วเราจะตามหัวใจของเราได้อย่างไรเราจะตามหัวใจเราได้อย่างไรพระเจ้าต้องการให้เรารับใช้พระองค์ด้วยหัวใจพระองค์ไม่ได้ต้องการเพียงให้เรารับใช้พระองค์เพียงแค่หน้าที่หรือปราศจากหัวใจแต่พระองค์ต้องการการถวายการรับใช้การทำทุกสิ่งด้วยหัวใจในโคโลสีบทที่3ข้อ23ไม่ว่าพวกท่านทำสิ่งใดจงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าต้องการหัวใจของเราเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องการให้เราเคลื่อนชีวิตของเราไปตามหัวใจด้วยโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้2.1 เปิดหัวใจผู้พังงานสิครับเปิดหัวใจให้เราเปิดหัวใจให้กับพระเยซูเข้ามาเป็นการเปิดหัวใจให้พระเยซูมาทำงานในที่แห่งแพชชั่นในที่แห่งการบรรจุตัวตนเพื่อหัวใจจะเริ่มทำงานอย่างถูกต้องคำเทศนาการเคลื่อนตามหัวใจในเช้าวันนี้ไม่ได้เป็นคำเทศนาที่สอนให้เราเป็นคนดำเนินชีวิตตามใจตัวเองเราอยู่ในโลกเรามีวิธีการดำเนินชีวิตตามใจเป็นล้านๆวิธีแต่ล้านๆวิธีเหล่านั้นจำนวนมากพาเราไปสู่ความยุ่งยากพระเจ้าจึงไม่ได้สอนบอกว่าหัวใจคือดัชนีวัดที่ถูกต้องและแม่นยำตลอดแต่พระคำพระเจ้าต่างหากที่แม่นยำและหัวใจที่เคลื่อนไปกับสิ่งที่ไม่ขัดกับพระคัมภีร์คือสิ่งที่พระเจ้ารับรองการเปิดหัวใจจะเป็นการให้พระเยซูเข้ามาทำงานในใจและหัวใจนี้จะทำงานอย่างถูกต้องเต็มที่ก็เมื่อเราให้พระเยซูครอบครองหัวใจนี้อย่างสมบูรณ์มันเป็นการเปิดใจให้พระเยซูมาครอบครองอย่างสมบูรณ์มานั่งบนที่นั่งในบัลลังก์ของใจเพื่อจะเคลื่อนเราไปไม่ใช่เพียงแค่ตามอำเภอใจแต่เคลื่อนเราไปด้วยน้ำพระทัยพระเจ้าจนเราสามารถรู้จักหัวใจของเราในสิ่งที่พระเจ้าสร้างในการดีไซน์เฉพาะเจาะจงความชื่นชอบกลุ่มคนความถนัดบางอย่างความสนใจบางอย่างบางท่านอาจจะมีหัวใจที่รักดนตรีบางท่านอาจจะมีหัวใจที่รักกลุ่มคนบางกลุ่มคนคือกลุ่มวัยรุ่นต้องการอยากเห็นคนเหล่านี้ได้รับการนำทิศทางชีวิตที่ดีก่อนจะไปสู่หัวเรี่ยวหัวต่อของชีวิตต่อไปพระเจ้าสนใจสิ่งเหล่านี้และสิ่งนี้จะทำงานอย่างถูกต้องก็เมื่อเราให้พระเยซูครอบครองอย่างสมบูรณ์และพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีหัวใจพระองค์มีอารมณ์ความรู้สึกพระองค์เป็น passionate God เป็นพระเจ้าที่มีอารมณ์ความรู้สึกพระองค์มีความรักและพระองค์เสียพระทัยได้เมื่อเราทำสิ่งผิดพระองค์เป็นผู้สร้างให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกพระองค์จะมีสิ่งเหล่านี้ถึงจะบรรจุสิ่งเหล่านี้ในตัวของเราได้เราจะไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้าจะไม่เข้าใจความรู้สึกของเราเราจะไม่ต้องกลัวว่าการเชื่อฟังทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าจะทำให้จิตใจของเรากลายเป็นคนที่ทนทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าสร้างเราและดีไซน์เราในสิ่งที่เราเป็นให้หัวใจบางอย่างกับเราพระองค์จึงรู้ว่าจะนำหัวใจเหล่านั้นและรู้ว่าจะซ่อมแซมมันได้อย่างไรคนที่เปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตคนนั้นจะมีแรงดลบันดาลที่เขาจะเคลื่อนชีวิตไปด้วยความใฝ่ฝันคำว่ากระตือรือร้นในภาษาอังกฤษคือ enthusiasticนะครับหรือ enthusiasm มาจากรากศัพท์ว่า entheos en แปลว่าภายใน theos แปลว่าพระเจ้าคำว่า enthusiastic หรือคำว่ากระตือรือร้นคือการที่มีพระเจ้าอยู่ภายในและเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ภายใน
มันทำให้เรามีกำลังในการดำเนินชีวิตทำให้เรามีนิมิตและไม่มีใครหยุดนิมิตของเราได้การเคลื่อนตามหัวใจจะเป็นการเปิดให้พระเยซูมาครอบครองอย่างสมบูรณ์และเมื่อพระเยซูครอบครองอย่างสมบูรณ์เมื่อนั้นเราจะมีแรงโดนบันดาลเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกเสียบปลั๊กมันจะมีแรงปลั๊กที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่สองที่ช่วยในการเคลื่อนตามหัวใจคือให้พระเจ้าเยียวยาจิตใจเมื่อเราเปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาในใจเราจริงๆแม้ส่วนลึกที่สุดแล้วบาดแผลต่างๆเราเปิดให้พระเจ้าเข้ามาในส่วนลึกที่สุดเหล่านั้นแล้วเริ่มต้นให้พระเจ้าเข้ามารักษาเยียวยาจิตใจในสดุดี34:18สดุดี34:18พระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้ที่สิ้นหวังพระเจ้าชำนาญยิ่งในการเปลี่ยนหัวใจใหม่ถ้าจะบอกพระเจ้าเปรียบเหมือนอาชีพอะไรก็เหมือนกับนายแพทย์ที่ผ่าตัดหัวใจเปลี่ยนหัวใจพระเจ้าชำนาญเหลือเกินในการเปลี่ยนหัวใจใหม่ในเยเรมีบอกว่าพระเจ้าจะเอาใจหินออกไปและบรรจุใจเนื้อเข้ามาในเราหัวใจที่โศกเศร้าพระเจ้าพร้อมเปลี่ยนให้เป็นความชื่นชมยินดีหัวใจที่บิดเบี้ยวผิดแบบพระเจ้าพร้อมจะเปลี่ยนมันใหม่ให้มันไปถูกที่ถูกทางดังนั้นก่อนเราจะตามหัวใจของเราเราต้องให้พระเจ้าเยียวยาจนหัวใจถูกก่อนถ้าหัวใจไม่ถูกเราปล่อยหัวใจที่ผิดแบบจิตใจผิดแบบอารมณ์ที่ไม่ปกติมันจะทำให้เราตามอารมณ์เหล่านั้นไปในทิศทางที่ผิดบาปเขาถึงบอกว่าอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตในเวลาที่อารมณ์ของเราไม่ปกติในความสูญเสียในความเศร้าโศกในสถานการณ์ที่วิกฤตของชีวิตอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตในเวลาที่อารมณ์ของท่านไม่ปกติพึงระวังเอาไว้แน่นอนมีบางการตัดสินใจที่จำเป็นในช่วงเวลาอารมณ์ไม่ปกติแต่พึงระวังที่สุดเพราะจิตใจที่ผิดแบบไม่ถูกเยียวยาจากพระเจ้าอาจจะนำให้เราตามหัวใจไปอย่างผิดทิศผิดทางพระเจ้าต้องการเข้ามาเยียวยาจิตใจจนเราหายดีจากอุปสรรคทั้ง5อย่างที่เราได้ฟังไปในส่วนแรกและประการที่3ต่อมาในการตามหัวใจคือฟังเสียงของหัวใจฟังเสียงของหัวใจเป็นการซื่อตรงกับสิ่งที่พระเจ้าได้พูดแล้วเราอยู่ในจิตใจของเราที่ไม่ผิดกับพระคัมภีร์ในโรม 12:3อย่าคิดถือตัวเกินกว่าที่ควรจะคิดแต่จงคิดสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานมันจึงเป็นการซื่อตรงกับการฟังเสียงหัวใจของเราอย่างไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเป็นการพิจารณาโดยเราค้นพบตัวของเราจริงๆว่าจิตใจของเรามีความสนใจมีภาระใจมีความรักมีความชื่นชอบอย่างไรที่มันไม่ผิดบาปตัวมีคำถามช่วยเราเช่นเรารักหรือใฝ่ฝันจะทำสิ่งใดเรารักหรือใฝ่ฝันจะทำสิ่งใดอะไรคือความฝันของเราพี่น้องสุภาพสตรีบางคนที่นี่ใฝ่ฝันตอนเด็กๆอยากเป็นนางสาวไทยอะไรคือความใฝ่ฝันของท่านบางคนใฝ่ฝันอยากจะไปช่วยคนในพื้นที่ที่กันดารลำบากบางคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอะไรคือความใฝ่ฝันของท่านคำถามที่สองชั้นหลงไหลในสิ่งใดอะไรเป็นสิ่งที่เรามีความชื่นชอบเป็นพิเศษครุ่นคิดและทุ่มเทอย่างจริงจังเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเลยนะที่จะใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้ผมได้ยินบางคริสตจักรในประเทศอเมริกาเป็นคริสตจักรฮาร์เลย์เดวิสันสีบานขี่ฮาร์เลย์มาโบสถ์แล้วก็คนฮาร์เลย์คนแบบว่าหนวดเขาเยอะๆนะครับก็มาจอดกันเต็มเลยเวลาเริ่มเล่านมัสการเขาก็ทำธุรกิจกับกลุ่มคนรักฮาร์เลย์เดวิสันนะครับอะไรคือความชื่นชอบของเราที่เราสามารถจะนำเข้าไปถึงกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะครับคำถามต่อมาคือเรารักที่จะรับใช้ใครฉันรักที่จะรับใช้ใครมีคนกลุ่มไหนไหมที่เรารักเขาเป็นพิเศษเราอยากจะรับใช้คนกลุ่มนี้พระเจ้าอาจจะให้ภาระใจบางคนที่นี่หัวใจที่ห่วงคนที่เฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณคนที่ไม่ร้อนรนกับพระเจ้าท่านรู้สึกมีภาระใจกับคนเหล่านี้เป็นพิเศษท่านอยากจะทำธุรกิจกับคนแบบนี้เขาเรียกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประเภทแบบว่าถ้าถูกน้ำร้อนหน่อยอ่ะกินได้เลย นะอยากจะไปเติมน้ำร้อนในชีวิตคนเหล่านี้ทำให้เขาสามารถกลายเป็นคนที่สุขงอมและพระเจ้าทำงานได้บางคนเขามีความสนใจคนกลุ่มนี้แล้วเขาทำงานกับคนกลุ่มนี้ได้ดีจริงเขาก็จะเหมาะกับการช่วยฟื้นฟูคนที่กำลังเฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณให้ร้อนรนขึ้นอีกครั้งบางคนมีภาระใจกับครอบครัวที่กำลังขัดแย้งท่านเคยมีประสบการณ์นั้นผ่านเหตุการณ์นั้นและท่านอยากจะไปช่วยคนกลุ่มนั้นให้ผ่านได้เหมือนกับครอบครัวของท่านบางคนมีความบาดเจ็บในอดีตอยากจะไปช่วยคนที่บาดเจ็บในอดีตเหมือนกันเพราะพระเจ้ารักษาเราให้หายบางคนมีกลุ่มบางอย่างที่ท่านรู้สึกต้องการมีภาระใจอยากให้วัยรุ่น
ได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตเพราะท่านเคยผ่านช่วงไม่ถูกต้องเหล่านั้นในชีวิตผมพบภารกิจกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยนะครับเป็นภารกิจที่นําโดยอดีตนักเรียนช่างกลที่สามารถผ่านช่วงเวลาของชีวิตที่วิกฤตได้นะครับแล้วเขาก็ทําภารกิจกับโรงเรียนช่างกลที่ต่างๆเพื่อจะช่วยแนะนํารุ่นน้องไม่ให้ไปผิดที่ผิดทางหัวหน้าภารกิจนี้ผมยาวมากเลยนะครับผมยาวแต่งตัวเสื้อยืดเหมือนกับเด็กช่างกลเลยแล้วเขาสามารถทําภารกิจได้ดีมากๆที่ผมหรือหลายคนที่นี่ไม่สามารถจะทําได้แบบคนแบบนี้เลยจริงๆเรารักที่จะรับใช้ใครนี่คือคําถามนึงที่เราอาจจะพอเจอคนพบว่าเนี่ยคือหัวใจของเราเรารักจะรับใช้เด็กๆบางคนเราก็จะเจอพื้นที่งานรับใช้กับเด็กเป็นต้นคำถามต่อมาเรารักที่จะตอบสนองความต้องการเรื่องใดมีเรื่องไหนบ้างที่เราอยากจะตอบสนองนะครับเช่นด้านกายภาพนะครับเรามีภาระใจเหลือเกินกับพี่น้องที่เจ็บป่วยบ่อยๆไม่ออกกำลังกายเรามีความรู้สึกว่าโบสถ์นี้จะต้องมีซิกแพคทุกคนเวลาก่อนเข้าโบสถ์ต้องเปิดดูซิกแพคไหมไม่ซิแพคซิทอัพก่อนแล้วค่อยเข้าโบสถ์นะครับเรารู้สึกมีภาระใจกับสุขภาพร่างกายพี่น้องสมาชิกมากเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นภาระใจอย่างหนึ่งของพี่น้องเป็นหัวใจของพี่น้องท่านสามารถจะทําภารกิจกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้นะครับซิแพคเพื่อพระเยซูคริสต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแคมเปญขึ้นมานะครับที่คริสเตียนจะเป็นคริสเตียนฟิตและเฟิร์มนะครับฟิตเฟิร์มฟื้นฟูนะครับเป็นสโลแกนของเขานะครับบางคนต้องการตอบสนองปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยากเห็นบางคนที่เขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนกลับคืนดีได้นี่ก็เป็นตัวอย่างด้านที่เราค้นพบบางคนมีภาระใจเรื่องการศึกษาอยากเห็นคนพัฒนาการความรู้ที่ดีบางคนมีอาชีพการงานที่ดีก็จะช่วยแนะแนวเรื่องอาชีพการงานเป็นต้นเราอาจจะมีประสบการณ์บางเรื่องที่มันเจ็บปวดในอดีตแต่พี่น้องครับพระเจ้าสามารถใช้ความเจ็บปวดของเราเพื่อช่วยบางคนได้ผมได้ยินเรื่องราวความพยายามชีวิตของผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นคริสเตียนเธอมีลูก2คนและลูกของเธอเนี่ยคนหนึ่งในนั้นป่วยเป็นดาวซินโดรมเมื่อลูกป่วยเป็นดาวซินโดรมเธอรู้สึกทุกข์มากและเธอมีความรู้สึกหนึ่งผุดขึ้นมาในใจก็คือโกรธพระเจ้าทำไมพระเจ้าให้ลูกของเธอป่วยเป็นดาวซินโดรมทั้งที่เธอก็เป็นคริสเตียนแต่เมื่อคุณพ่อสามีมาช่วยหนุนใจเธอช่วยเยียวยาเธอให้เธอรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตของเธอให้เธอเห็นแง่มุมใหม่ที่เธอรู้สึกโกรธเกลียดชังนั้นให้กลายเป็นแง่มุมใหม่ที่ถูกต้องเธอเริ่มค้นพบเหตุที่เกิดขึ้นกับเธอเพื่ออะไรและผู้หญิงคนนี้เป็นสุภาพสตรีคนหนึ่งธรรมดานะครับเริ่มต้นทำภารกิจหนึ่งคือภารกิจที่ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมเขาให้ครอบครัวชาวอเมริกันที่มีกำลังและมีสภาพครอบครัวที่ดีช่วยรับอุปการะเด็กดาวซินโดรมจำนวน60คนจากทวีปยุโรปให้ข้ามมาอยู่ที่อเมริกานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนความเจ็บปวดของเขาเพราะจะไม่มีใครเข้าใจคนเจ็บปวดได้ดีเท่ากับคนที่เคยเจ็บปวดแบบนั้นมาก่อนความเจ็บปวดของชีวิตคริสเตียนจึงมีเหตุผลและมันทำให้เราได้ค้นพบพื้นที่บางอย่างที่พระเจ้านำเราไปผ่านประสบการณ์ของชีวิตเหล่านั้นมันจะทำให้เราเข้าถึงคนหลายคนมันจะไม่เหมือนกับคุณไม่เคยเจอคุณจะเข้าใจผมได้ยังไงแต่เวลาคนคนนี้พูดแม้ยังไม่พูดแค่กับแอมก็กลับใจแล้วพอรู้ว่าชีวิตของเขาลุกขึ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นมาได้มันมีชีวิตที่ยืนยันไม่ใช่เพียงแค่คำสอนของระบบความคิดที่ในหัวนั่นคือคำถามนึงที่จะช่วยเราได้ให้เราค้นพบหรืออีกคำถามนึงจุดไหนที่เรารับใช้และมีประสิทธิภาพมากที่สุดจุดไหนที่เรารับใช้และทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ค้นพบตัวเองด้วยการฟังเสียงของหัวใจตัวเองผ่านคำถามเหล่านี้ที่เป็นเครื่องช่วยและเมื่อเราได้รับใช้พระเจ้าในพื้นที่ที่ตรงกับภาระใจจะไม่มีการรับใช้แบบถูกบังคับให้ทำอีกต่อไปแต่เราจะทำด้วยหัวใจของเราด้วยความรักไม่ใช่ด้วยภาระในทันทีเมื่อบอกว่าทำด้วยหัวใจไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้ไม่ต้องตัดสินใจอีกผมก็ทำสิ่งที่ผมรักแต่บางครั้งผมก็ต้องตัดสินใจเพราะความอ่อนแอและชีวิตของมนุษย์ที่มันไม่ได้เป็นเส้นตรงเสถียรบางทีเราขึ้นลงๆแต่เราจะไม่ต้องตัดสินใจบ่อยครั้งเกินไปเพราะเราไม่ได้ฝืนกับสิ่งที่เป็นตัวตนของเราที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทั้งนี้ผมไม่ได้บอกว่าใจทุกอย่างหรือความคิดรสนิยมทุกอย่างถูกนะครับพระคัมภีร์บอกว่าก่อนเราเชื่อพระเจ้าพ่อในฝ่ายวิญญาณก็คือมารเป็นผู้มุสาที่หลอกลวงเป็นไปได้ไหมที่มารซึ่งเป็นผู้มุสาเป็นพ่อในฝ่ายวิญญาณก่อนที่เราจะรู้จักพระเยซูหลอกความคิดของเราบางอย่างเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้บอกว่าใจทุกอย่างถูกต้องรสนิยมทุกอย่างถูกต้องแต่ว่าสิ่งนั้นต้องถูกตามพระคัมภีร์ถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและ 2.4 พิจารณาอย่างถี่ถ้วนพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเมื่อท่านจะเคลื่อนไปตามหัวใจของท่านท่านต้องใช้ความรอบคอบความกระตือรือร้นที่ถูกต้องจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานในสุภาษิต19ข้อ2ถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่ดี
และคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาดพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาดคนที่รีบใจร้อนเคลื่อนไปตามหัวใจอย่างเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็มีโอกาสล้มเลิกคำเทศนี้จึงไม่ได้บอกว่าเมื่อท่านชอบกินอาหารหลังจบเรารู้แล้วเราจะไปเปิดร้านอาหารบางคนชอบกินกาแฟหลังฟังคำเทศเสร็จเรารู้แล้วเราจะทำอะไรเราจะไปเปิดร้านกาแฟนะฮะความปรารถนาที่ขาดความรู้ก็นำไปสู่ความล้มเหลวและการไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเนี่ยทำให้หลายคนที่เริ่มธุรกิจแล้วล้มเหลวในการเริ่มธุรกิจเพราะเขาทำเพียงเพราะว่าเขาชอบเขาอยากที่จะทำแต่เขาไม่มีการทำการบ้านไม่มีการศึกษาสิ่งต่างๆอย่างถี่ถ้วนก่อนที่เขาจะลงมือทำคนไม่น้อยที่ใฝ่ฝันทำอะไรบางอย่างแต่พอทำได้จริงๆเดือนเดียวก็เบื่อแล้วครับหลายคนบอกโอ้โหถ้าเราทำอันนี้นี่คือความฝันเราอยากทำอันนี้พอทำได้เดือนเดียวก็เบื่อแล้วก็มีเพราะว่าเราไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนบางคนบอกโอ้โหนี่ผู้หญิงในฝันนี่ผู้ชายในฝันนะเรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยนะแบบนี้แหละแต่งงานไปปีนึงเบื่อแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความรู้สึกแปรปรวนในหัวใจด้วยปราศจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและการไตร่ตรองที่เหมาะสมคุณต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าสิ่งที่คุณสนใจนั้นเป็นของจริงมันต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษาข้อมูลมีการขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มีการให้พี่น้องที่อยู่รอบตัวในกลุ่มสามัคคีธรรมได้รับทราบเพื่ออธิษฐานเผื่อและเพื่อให้คำแนะนำกับเรานั่นจึงจะทำให้เราได้ตรวจเช็คเสียงของหัวใจของเราว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและ 2.5 สุดท้ายเริ่มต้นด้วยความเชื่อเริ่มต้นด้วยความเชื่อเมื่อท่านค้นพบสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างท่านให้มีภาระใจพื้นที่งานรับใช้ของท่านด้วยการฟังเสียงของหัวใจแล้วก็เริ่มต้นไปด้วยความเชื่อถ้าหากมั่นใจว่าสิ่งนั้นถูกต้องและมาจากน้ำพระทัยพระเจ้าแน่นอนว่าพระเจ้าจะรับรองไม่ว่าท่านเริ่มต้นอะไรมันจะเป็นการทดสอบของใจตลอดเวลาจะมีความห่วงใยของคนรอบข้างที่ไม่อยากให้เราเสี่ยงแต่เมื่อเราเผชิญการทดสอบความเชื่อเหล่านั้นขอให้เราไปต่อด้วยความเชื่อและนี่คือการดำเนินชีวิตด้วยการใช้เครื่องมือหนึ่งในการช่วยค้นพบตัวเองคือเสียงของหัวใจของเราลองค้นพบตัวของท่านและให้เกียรติจิตใจของท่านให้เกียรติสิ่งที่พระเจ้าบรรจุเอาไว้ที่มันไม่ได้เป็นความผิดบาปและฟังเสียงเหล่านี้แล้วมันจะทำให้ชีวิตของเราเคลื่อนไปในวิถีทางที่เรามีความสุขการรับใช้ของเราจะไปสู่เส้นชัยสุดทางไม่ได้ไปหยุดกลางทางเพราะฝืนกับมันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทั้งหมดและไปด้วยการลากหรือการตัดสินใจขอให้เราเริ่มต้นชีวิตของเราจากนี้ไปด้วยความเชื่อในสดุดีบทที่37ข้อ4สดุดี37ข้อ4จงปิติยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาหลังจากที่เราปิติยินดีในพระยาเวคอมพีบอกว่าจงปิติยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาพระเจ้าจะทำให้ท่านสำเร็จถ้าท่านวางสิ่งแรกก็คือพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งของประโยคตามใจปรารถนาพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งและปิติยินดีในพระเจ้านั่นหมายความว่ามันมีฮาร์ทอยู่ในการวางพระเจ้าเป็นที่หนึ่งมันมีความปิติยินดีคือมีฮาร์ทอยู่ในการวางพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในพระคัมภีร์ข้อนี้สอนให้เราได้เข้าใจการฟังเสียงของหัวใจโดยให้ความสนใจไปที่ความรู้สึกเติมเต็มในจิตใจด้วยก่อนที่จะไปสู่เรื่องคำถามทางสถานภาพทางสังคมทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องของการค้นพบการดีไซน์และการถูกเติมเต็มในจิตใจด้วยสันติสุขและเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าด้วยการพบความหมายของชีวิตเราดีเอลมูดี้เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งเป็นคนด้อยการศึกษาน้อยแต่ทำงานเกิดผลมากครั้งหนึ่งดีเอลมูดี้ไปที่ประเทศอังกฤษนักการศาสนาชาวอังกฤษก็มาหาดีเอลมูดี้ว่าคุณทำยังไงทำไมคุณถึงประกาศแล้วคนเชื่อเป็นจำนวนมากทั้งที่คุณไม่ได้เรียนอะไรมากมายท่านก็พานักการศาสนาเหล่านั้นเนี่ยไปสมาชิกในองค์กรศาสนาเหล่านั้นไปที่ห้องพักท่านและให้มองไปที่นอกหน้าต่างท่านก็ถามพวกเขาว่ามองไปนอกหน้าต่างแล้วคุณเห็นอะไรสมาชิกองค์กรศาสนาแล้วก็บอกว่าผมเห็นผู้คนเดินไปเดินมาเต็มไปหมดและเดี๋ยวมูดี้ก็มองบ้างแล้วเมื่อมองท่านก็เริ่มน้ำตาไหลท่านบอกว่าผมเห็นจิตวิญญาณจำนวนมากมายที่จะพบความพินาศถ้าเขาไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ภาพที่คนคนหนึ่งมองด้วยหัวใจมันต่างกับภาพที่คนคนหนึ่งมองด้วยเพียงแค่แสงมากระทบประสาทตาและแปลเป็นภาพมันมีความแตกต่างเพราะมันใช้หัวใจในการมองและมันทำให้ผลลัพธ์ของคนด้อยการศึกษาคนหนึ่งสามารถสร้างผลงานที่ใหญ่โตได้ในชีวิตของเขาท่านทุกคนที่นี่มีสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมใบนี้ได้เห็นไหมครับเราถูกเรียกถูกสร้าง
มาอย่างมีวัตถุประสงค์ที่เจาะจงเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับบ้านเมืองนี้ได้ท่านเป็นมากกว่าแม่บ้านคนหนึ่งท่านเป็นมากกว่าพ่อบ้านคนหนึ่งท่านเป็นมากกว่าเด็กคนหนึ่งท่านเป็นมากกว่าผู้สูงอายุคนหนึ่งเพราะถ้าพระเจ้าให้ท่านมีลมหายใจอยู่แสดงว่าท่านมีความหมายสำหรับใครบางคนบนโลกใบนี้และขอให้ชีวิตของท่านถูกเคลื่อนไปเพื่อทำน้ำพระทัยพระเจ้าให้ประสบความสำเร็จเอเมนนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะได้ให้ห้วงเวลาสุดท้ายนี้เป็นเวลาสำหรับการฟังเสียงเป็นเวลาสำหรับการสงบและการทบทวนจิตใจของเราให้ท่านได้พบกับพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงสร้างและประสิทธิ์ประสาทหัวใจขึ้นให้ท่านได้พบเวลาของการฟื้นฟูชีวิตเพื่อพระองค์จะสร้างท่านขึ้นมาใหม่ผมอยากให้พี่น้องใช้เวลาตรงเข้ามาที่หัวใจของเราเองลองตอบคำถามลองตั้งคำถามอะไรคือสิ่งที่เรารักที่จะทำมากที่สุดอะไรคือสิ่งที่เรามี passion เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆและเรา love to suffer for เรารักพอที่อยากจะยินดียอมเผชิญความทนทุกข์เพื่อให้สิ่งนั้นได้เกิดผลมันมีคุณค่ามากพอที่เราจะยินดียอมเผชิญความยากลำบากเพื่อจะให้เกิดผลเพราะสิ่งนั้นมีค่าสิ่งนั้นมีความหมายสิ่งนั้นเป็นความถูกต้องฟังเสียงที่ถูกต้องในหัวใจของท่านมีคนกลุ่มไหนที่ท่านรู้สึกว่าท่านจะไปช่วยเขาได้คนที่มีปัญหาคนที่มีความบาดเจ็บมีบาดแผลทางอารมณ์ท่านรู้ว่าท่านจะช่วยเขาได้เพราะท่านก็เคยเป็นแบบเขามาก่อนหรือบางคนมีภาระใจมีหัวใจเผื่อกลุ่มคนที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งท่านรู้และเข้าใจหัวใจของเด็กที่ถูกทอดทิ้งเพราะท่านเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนมีกลุ่มคนบางคนที่ท่านรู้สึกสงสารเขาดิ้นรนจะหลุดพ้นจากภาระปัญหาของเขาและเขาหมดแรงเขาหมดแรงที่จะสู้ด้วยตัวของเขาเองลำพังท่านมีใจห่วงใยเขาและท่านมีภาระใจกับเขาท่านอยากจะช่วยเหลือเขาหรือบางคนมีภาระใจในการช่วยเหลือหญิงไม้ที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ท่านต้องการอยากจะช่วยเขาให้เขาได้รับความช่วยเหลือและสามารถลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตต่อไปได้มีกลุ่มคนใดๆที่เข้ามาในใจของท่านอาจจะเป็นกลุ่มคนในสลัมกลุ่มคนจำนวนมากที่จะไม่มีใครยื่นมือไปหาเขาเราก็รู้ว่าอนาคตของเขาจะไม่สวยงามแน่ๆมีกี่คนที่เข้ามาในหัวใจของท่านเป็นเสียงร้องเรียกอาจจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลที่รอความตายและไม่มีญาติมาเยี่ยมเยียนเขาเขาไม่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ท่านรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มจำนวนคนในคริสตจักรของเราแต่เขามีค่าบนแผ่นดินสวรรค์และในความตายที่สิ้นหวังของเขาจะมีความหวังของชีวิตหน้าที่ช่วยเขาได้และท่านมีภาระใจกับเขาลองอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้าขอพระเจ้าได้เคลื่อนและทรงนำท่านด้วยเสียงน้อยๆเหล่านั้นคนที่ท่านเห็นคุณค่างานที่ท่านมีภาระใจที่เป็น passion เพื่อพระเจ้าเพื่ออาณาจักรไม่ใช่ลูกเคารพของท่านไม่ใช่ลูกเคารพของท่านแต่เป็น passion ที่เป็นแรงโดนบันดาลใจโดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางอธิษฐานขอพระเจ้าฟื้นฟูสิ่งเหล่านั้นสิครับขอพระเจ้าฟื้นฟูภาระใจเหล่านั้นกลับขึ้นมาขณะอธิษฐานผมสัมผัสว่ามีพี่น้องบางท่านในที่ประชุมที่ท่านเคยมีภาระใจมากแต่ปัจจุบันท่านสูญเสียภาระใจไปอาจจะเนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตามความผิดหวังการถูกปฏิเสธความรู้สึกปลักปลำในอดีต
ความรู้สึกขมขื่นในจิตใจมีประสบการณ์บางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านท่านผิดพลาดบ้างก็โทษตัวเองจนทำให้ภาระใจของท่านนั้นดับมอดลงมันเป็นเพียงแค่เรื่องราวในอดีตเรื่องหนึ่งของชีวิตประสบการณ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นขอให้ท่านอย่าอนุญาตให้มันมามีฤทธิ์ในปัจจุบันและในอนาคตพระเยซูเป็นผู้ที่ชำนาญการสร้างหัวใจใหม่พระองค์รู้ว่าจะซ่อมแซมหัวใจท่านอย่างไรพระองค์ไม่ต้องการให้ท่านอยู่ในสภาพคนที่สิ้นซึ่งแรงดลบันดาลพระองค์ไม่ต้องการให้ท่านอยู่ในสภาพคนที่ไม่มีภาระใจแต่พระองค์จะสร้างจิตใจใหม่ขึ้นในตัวของท่านใจที่แข็งกระด้างและเป็นหินแล้วพระองค์จะเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นใจเนื้อพระองค์จะเอาใจหินออกไปและจะบรรจุใจเนื้อลงใหม่ในชีวิตของท่านภาระใจของท่านจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้งและท่านจะช่วยทำให้คนมากมายที่เคยสิ้นภาระใจกลับฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้เอามือวางบนหัวใจของท่านสิครับถ้าท่านเป็นคนนั้นท่านรู้ว่าภาระใจของท่านวันนี้มันกำลังค่อยๆมอดลงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้เข้ามาฟื้นฟูภาระใจส่วนนั้นในจิตใจของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเจ้าขอพระเจ้าฟื้นฟูภาระใจขึ้นใหม่ขอพระเจ้าฟื้นฟูแรงดลบันดาลเข้ามาเป็นเหมือนกับสายน้ำเป็นเหมือนกับสายน้ำที่เทเข้ามาสู่หัวใจของเราฮาเลลูย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 าพระบิดาเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราทั้งหลายขอฟื้นฟูภาระใจขอสร้างจิตใจและซ่อมแซมส่วนที่เสียไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ความผิดหวังหรือการถูกปฏิเสธผลลัพธ์ที่ไม่ดีบางอย่างในนามพระเยซูขอให้เราได้รับการเยียวยาและการฟื้นใจใหม่ในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงกระทำการขอพระองค์ทรงกระทำการฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูบา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 ขอพระเจ้าจุดไฟของท่านขึ้นใหม่ขอพระเจ้าจุดดวงไฟของท่านขึ้นใหม่ให้จิตใจที่กล้าหายหาให้จิตใจที่ต้องการการรดน้ำของพระเจ้าจะได้รับการเยียวยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาบาบาโนโนโน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 บาบาเนียฮาเลลูยาข้าพเจ้าขอเผยพระวจนะว่ากระดูกแห้งจงมีชีวิตขึ้นใหม่ข้าพเจ้าขอเผยพระวจนะว่ากระดูกแห้งจงกลับมีชีวิตขึ้นใหม่ในนามพระเยซูขอพระองค์ทำงานในจิตใจมากมายขอพระองค์ทรงทำงานในจิตใจมากมายที่ต้องการพระองค์ฮาเลลูยาภาระใจจงกลับฟื้นฟูขึ้นใหม่แรงดลบันดาลที่ทำให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากที่นอนแรงดลบันดาลที่ทำให้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ด้วยความกระตือรือร้นโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์แรงดลบันดาลใจที่อยากจะรับใช้พระองค์ฮาเลลูยา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 เมื่อข้าพเจ้าไปพบปะผู้คนเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเผชิญปัญหาไปแก้ไขปัญหาทุกวันจะเต็มไปด้วยแรงดลบันดาลใจและความสดใหม่ฮาเลลูยาในนามพระเยซูความพลังและความสดใหม่จงมาในนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาเชลาบ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 าเราเลยพี่น้องอธิษฐานขอให้ความชื่นชมยินดีหลั่งเข้าสู่จิตวิญญาณของท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์สิครับอธิษฐานด้วยคำพูดของท่านขอให้ความชื่นชมยินดีหลั่งเข้ามาในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาเป็นความชื่นชมยินดีของพระเจ้าที่หลั่งเข้ามาสู่จิตใจของเราฮาเลลูย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 าขอความชื่นชมยินดีมาโดยพระวิญญาณฮาเลลูยาและเราจะบอกว่าโดยพระเจ้าเราเป็นคนที่เข้มแข็งได้เราจะบอกว่าโดยพระเจ้าเรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าจิตใจเราพองโตขึ้นในพระเจ้าจิตใจเราพองโตขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาก็ใจฉันฮาเลลูยาฮาเลลูยาความชอบธรรมI'm gonna make you mine.
ลังบันเลงไปพี่น้อยที่ฐานพระเจ้าสิครับขอให้จิตใจของท่านได้รับการเติมจากพระเจ้าขอพระเจ้าเคลื่อนท่านไปหัวใจที่พองโตสันติสุขและความมีเมมใจจงลงมาฮาเลลูย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 าความชอบธรรมเจอให้ใจล้นในความชื่นบานพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวายผู้ที่มีพระเจ้าแห่งสันติสุขจะมีสันติสุขเดินร่วมทางเมื่อท่านมีจิตวิญญาณแห่งสันติสุขท่านจะมีสันติสุขเดินร่วมทางกับท่านจะมีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเคลื่อนไปด้วยหัวใจของท่านที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจที่ท่านจะรักพระองค์ด้วยสุดใจฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราอธิษฐานตามผมด้วยกันทีละประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์ข้าพระเจ้ารักพระองค์ข้าพระเจ้ารักที่รับใช้พระองค์ข้าพระเจ้ารักที่จะรับใช้พระองค์รักที่จะรับใช้รักที่จะรับใช้รับใช้เพราะรักพระองค์รับใช้เพราะรักพระองค์การงานทุกอย่างที่ข้าพระเจ้าทำการงานทุกอย่างที่ข้าพระเจ้าทำข้าพระเจ้าทำจากหัวใจแม้ผลลัพธ์อาจมากบ้างน้อยบ้างแม้ผลลัพธ์อาจมากน้อยบ้างแต่หัวใจนั้นเต็มร้อยเสมอแต่หัวใจนั้นเต็มร้อยเสมอขอรักพระองค์ด้วยสุดใจขอรักพระองค์ด้วยสุดใจพระเจ้าสัมผัสจิตใจผมว่าพระองค์ไม่ได้ต้องการเพียงแค่เครื่องบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาแต่พระองค์ต้องการหัวใจที่เชื่อฟังพระองค์ซึ่งดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้พระองค์ไม่ได้ต้องการเพียงแค่สิ่งที่ท่านทำแต่พระองค์คงต้องการหัวใจของท่านที่ทำสิ่งเหล่านั้นจงเดินกับพระเจ้าจงรับใช้พระเจ้าโดยใช้หัวใจของท่านที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจเมื่อท่านมาคริสตจักรจงมาด้วยหัวใจของท่านเมื่อท่านปฏิบัติผู้คนจงปฏิบัติด้วยหัวใจของท่านจงปฏิบัติด้วยความรักอย่างจริงใจของท่านพระเจ้าทรงพอพระทัยคนเหล่านั้นที่เขาให้ด้วยใจยินดีพระองค์ทรงพอพระทัยคนเหล่านั้นที่เขาให้ด้วยหัวใจที่ถูกต้องกับพระองค์แม้ว่าการของท่านที่ทำจะเล็กหรือจะใหญ่แต่พระเจ้าทรงนับไว้พระองค์ทรงระลึกถึงท่านเสมอขอให้ท่านมีสันติสุขและเดินไปกับพระองค์ด้วยจิตใจที่อิ่มเอมตลอด